ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์อาคารพังถล่มลงมาในซอยสุขุมวิท 87 นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครใช้เครื่องจักรหนักเข้ารื้อถอนซากอาคารไทยยานยนต์ในซอยสุขุมวิท 87 หลังจากถล่มมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้กำลังค้นหาร่างของผู้สูญหาย 2 คนครับคือนายไพร ขนุนรำอายุ 38 ปีและนายบุญแจ้งเล่ห์ละอองอายุ 46 ปีวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะครับได้ใช้เครื่องในการที่จะเจาะลงไปในคอนกรีตนะครับเพราะว่าคาดว่าร่างของผู้สูญหายนั้นจะอยู่ใต้ซากอาคารประมาณ 5 เมตรครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็กันขยายพื้นที่เป็นเขตอันตรายเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยนะครับไปจนถึงปากซอยสุขุมวิท 87 เพื่อป้องกันความปลอดภัยถึงแม้วันนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงพยายามตลอดทั้งวันนะครับผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ยังไม่สามารถนำร่างที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมาได้ครับเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนก็เข้าสำรวจสภาพโครงสร้างอาคารด้วยเพื่อประเมินและก็ทำแผนการรื้อถอนอย่างปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนทางด้านครอบครัวนะคะของผู้สูญหายทั้งสองคนวันนี้ก็รอด้วยความโศกเศร้าตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นะคะคือเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะด้วยความเสียใจอยู่นะคะด้านหนึ่งก็คือยังไม่รู้รายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านของรองผู้ว่ากรุงเทพคุณจักรพันธ์ผิวงามนะคะก็ยืนยันกับทางสำนักข่าวไทยว่านายไพรและนายบุญแจ้งเสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยส่องกล้องดูแล้วก็พบว่าทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตแล้วโดยศพติดอยู่ในรถแบ็คโฮถูกทับด้วยซากคอนกรีตกว่า90%ส่วนอีกคนหนึ่งถูกแท่งปูนทับเสียชีวิตแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการแจ้งให้ญาติทั้งสองรับทราบเนี่ยต้องแจ้งผ่านทางนายจ้างทำให้ตอนนี้ยอดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีถึง4 คนแล้วค่ะและพวกนี้ก็จะมีความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะครับที่บริษัทรับจ้างรื้อถอนอาคารและก็วิศวกรรวม2 คนก็จะเข้ามามอบตัวที่สน.พระโขนงในเวลา 11 นาฬิกาพรุ่งนี้ครับใช่ค่ะมาดู